รายการบ้านและที่ดินไทยก็กลับมาพบกับท่านนะครับในวันพระราชสมดีที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2558นะครับเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาผมก็เพิ่งเดินทางกลับมาประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็อยู่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วครับพอดีผมเดินทางไปประเมินค่าทรัพย์สินนะครับที่ประเทศเลโซโทหลายท่านไหนไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับอยู่แอฟริกาใต้คือล้อมรอบโดยแอฟริกาใต้เป็นรัฐอิสระนะครับอีกประเทศหนึ่งชื่อแซมเบียอยู่ด้านเหนือของแอฟริกาใต้อีกทีหนึ่งนะครับผมก็เดินทางไปก็เลยไม่หยุดจัดรายการวันนี้ก็กลับมาเรียบร้อยนะครับรายการบ้านและที่ดินแท้งเรานั้นจัดขึ้นมาก็เพื่อหวังว่าจะให้สาระความรู้ประโยชน์ที่เป็นกลางไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับยกเว้นสาธารณชนให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับโดยทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs ของเรานั้นเป็นผู้ดำเนินการนะครับเราก็ไปสำรวจวิจัยต่างๆนะศึกษาอะไรต่างมาก็มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบนั่นเองเดี๋ยวเรามาชมรายการของเรานะครับมีหลายๆเรื่องมานำเสนอโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับในต่างประเทศนั้นเนี่ยครับก็มีให้ท่านชมเป็นระยะครับเรามาดูโค้งสุดท้ายของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับว่าโค้งสุดท้ายนี่จะโค้งตกเหวหรือเปล่านะครับหรือว่าโค้งไปในทางที่ดีขึ้นนะอันนี้ผมก็ไปให้สัมภาษณ์ที่รังสิต University นะครับ RSU นะครับนะก็เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีจัดรายการโทรทัศน์นะเชิญผมไปผมก็เลยเอามาให้ท่านได้ชมในที่นี้ด้วยครับลองดูครับนี่คือตอนที่1วันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.โสพลพรโชคชัยค่ะท่านเป็นประธานบริษัทเอเจนซี่ for real estate affair นะคะอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็ต้องเชิญดร.โสพลเนี่ยนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ประเด็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ออกมาเนี่ยก็มีหลายฝ่ายจับตาในมุมมองของดร.เองมองว่ามาตรการที่รัฐบาลเคาะออกมาเนี่ยในระยะ6เดือนต่อจากนี้เนี่ยมีความคิดเห็นต่อมาตรการนี้อย่างไรบ้างคะจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าอย่างที่ตั้งเป้าหมายว่าเนี่ยเราจะมีการลดค่าภาษีท่านเดียมโอนอะไรต่างเนี่ยครับจริงๆก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับอาจจะได้กับคนที่กำลังจะโอนอยู่จำนวนหนึ่งนะครับเพราะว่าบ้านส่วนใหญ่ยังไม่เสร็จอย่างบ้านในกรุงเทพทั้งหมดมีอยู่400,000กว่ายูนิตที่กำลังขายอยู่เนี่ยขายไปแล้ว300,000นะแต่ว่ายังมีประมาณ200,000กว่าที่ยังสร้างไม่เสร็จแต่สร้างเสร็จในปี596061อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นก็อาจจะได้ผลแค่จำนวนหนึ่งเพราะว่ารัฐบาลก็กันเงินไว้ที่ธนาคารอันก็แค่10,000,000,000นะก็คงจะไม่ได้มีส่งผลกระเทือนอะไรมากมายครับค่ะเวลาเราฟังข่าวเนี่ยเราก็จะบอกว่าโอ้มีเอกชนค้านรับนะคะหรือว่าอาคารสงเคราะห์ก็จะมาพูดว่า10,000,000,000นี่เยอะมากแล้วนะในการที่ช่วยจริงๆแล้วมันต้องระดับเท่าไหร่ถึงดร.ถึงมองว่ามันอิมแพคมันเห็นผลครับเพราะปีๆนึงนี่ก็อย่างธนาคารก็ปล่อยกู้ประมาณ100,000,000,000ค่ะนะ100,000,000ก็อีก 10% เท่านั้นเองยังไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำไปเนี่ยครับแล้วก็ทั้งระบบนี่ปีนึงก็หลายแสนล้านดังนั้นก็เป็นแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองแค่น้ำจิ้มเฉยๆอาจจะได้ผลทางจิตวิทยาบ้างนะแต่ว่าจริงๆแล้วจะได้มีผลจริงๆอาจจะไม่มีแต่รัฐบาลทำออกมาแล้วเอกชนก็ต้องขานรับเพราะว่ามันก็เป็นข้อดีอย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเรามองว่าสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ปีนี้มันแย่หรือว่ามีแนวโน้มอย่างไรทำไมรัฐบาลต้องเคาะมาตรการนี้ออกมาด้วยอะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดมองในแง่ที่ว่าตอนนี้มีความต้องการที่อยู่อาศัยหรือว่าความต้องการที่แบบไม่ได้รับการตอบสนองมันไม่มีเช่นว่าคนที่นอนข้างถนนแบบอินเดียเนี่ยไม่มีนะครับผมเป็นประธานมูลนิธิอิสระชนช่วยเหลือคนเร่ร่อนทั่วกรุงเทพก็มี 3,000 กว่าคนเท่านั้นเองนะครับหรือว่าคนที่แบบว่าเส้นไร้ไม้ตอกไม่มีตังค์ก็มีอยู่ในสลัมก็ลดลงไปทุกวันเนี่ยนะครับแต่ว่าภาพตลาดอสังหาวันนี้เนี่ยมันเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงคือภาพรวมแล้วเนี่ยมันตกต่ำบ้านราคา1 ล้าน2 ล้าน3 ล้าน4 ล้านถึง5 ล้านเนี่ยปีที่แล้วผลิตมาสูง 100% ปีนี้จะเหลือแค่90ค่ะนะเพราะว่ากำลังซื้อลดลงนะครับแต่ว่าบ้านราคา10ล้าน20ล้านเนี่ยปรากฏการกลับตรงกันข้ามสูงปีที่แล้วเกิดขึ้นมา100หน่วยเนี่ยปีนี้จะขึ้นมาเป็น300นะเพราะว่าคนรวยเนี่ยยังซื้อบ้านได้เขาก็รวยของเขาไปเรื่อยๆคนรวยนี่ตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีชาวบ้านทั่วไปไม่ค่อยมีข้าวกินก็ยังมีขนมปังกินมีครัวซองกินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยครับดังนั้นกลุ่มนั้นยังซื้อบ้านเต็มที่นะฮะแต่อีกกลุ่มนึงที่น่าแปลกคือบ้านราคาต่ำกว่า1 ล้านโดยเฉพาะพวกคอนโดเนี่ยครับก็เกิดกันเยอะเหมือนกันนะปีที่แล้วเปิดประมาณ 8,000 กว่าหน่วยปีนี้น่าจะเป็น 18,000 นะเพิ่มมา1เท่าตัวที่เป็นอย่างงี้เพราะว่าพวกบ้านถูกๆเนี่ยมีคนซื้อเก็งกำไร
คนไม่จนจริงเนี่ยก็ซื้อไปเก็งกำไรเหมือนกันนะดังนั้นก็เลยบูมขึ้นมาแต่ว่าชาวบ้านชาวช่องทั่วไปที่ซื้อบ้านราคา1ล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้านบ้านเฉลี่ยในกรุงเทพประมาณ3ล้านเนี่ยนะครับ1ถึง5ล้านนี่ตกโดยตลอดเนี่ยภาพรวมเป็นอย่างนี้แต่ว่าภาพปลีกย่อยบางส่วนมีฟองสบู่ครับถามนิดนึงค่ะสมมติเราฟังข่าวมาแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเนี่ยวิธีการที่มาซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อคอนโดห้องชุดต่างๆบางคนบอกว่าซื้อเพื่อการลงทุนเอาไว้ปล่อยเช่าตลาดของส่วนนี้มันยังเป็นไปได้อยู่หรอคะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นห้องชุดราคาประมาณสักสองสามล้านอะไรพวกนี้เนี่ยยังมีคนซื้อไปปล่อยเช่าเหมือนกันคือตามแนวรถไฟฟ้าที่ผมสำรวจไว้เนี่ยนะครับปรากฏว่าปีหนึ่งถ้าเราปล่อยเช่าเนี่ยจะได้ผลตอบแทนประมาณ 6.5% เช่นเราซื้อมาราคาเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยครับคูณด้วยค่าเช่าคูณเรียก10เดือนนะแล้วอีก11เดือน12เดือนที่11เดือน12นี่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายเป็นดอกเบี้ยภาษีเนี่ยครับหารด้วย10เดือนคูณเรียก10เดือนแล้วหารด้วยราคาขายเนี่ยอัตราผลตอบแทนจะตกที่ 6.5% และราคาสมมติวันนี้เราซื้อมา1ล้านปีหน้าจะขึ้นมาเป็นล้าน 60,000 คือขึ้นมาอีก 6% 6.3% เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีคนซื้อไปปล่อยเช่านะนี่ก็เป็นตลาดนึงที่ก็ยังมีเรื่อยๆยังอยู่เรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดอยู่นอกเมืองไกลๆสร้างคอนโดสร้างบ้านชาวเฮ้าตึกแถวขึ้นมานี่ราคาไม่ค่อยขึ้นอย่างบางทีราคาที่ดินแถวหนองจอกหรือลำลูกกาไกลๆเนี่ยครับปรากฏว่าราคา10ปีที่แล้วถึงปัจจุบันนี่ลดไปสัก 10% ด้วยทางไปครับเพราะว่าไม่มีสายระบบไม่รถไฟฟ้าทางด่วนไปถึงที่ไกลๆเหล่านั้นนะครับคือในภาพรวมมันก็ยังมีประเด็นที่ต้องมองย่อยออกไปด้วยแล้วแต่ทำเลแล้วแต่ประเภทที่อยู่อาศัยแล้วก็แล้วแต่ระดับราคาแต่ภาพรวมลดลงเพียงแต่ว่าถ้าเป็นคอนโดราคาไม่เกินล้านนี่จะยังบูมอยู่เพราะมีการเก็งกำไรแล้วก็พวกที่ราคา10ล้าน20ล้านเนี่ยก็บูมเหมือนกันเพราะว่าคนรวยยังมีเงินซื้อไม่ได้ผลกระทบจากเศรษฐกิจนะครับค่ะทีนี้เนี่ยมาตรการในการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยรวมไปถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินมันก็เลยไม่ได้มองแค่ว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตแต่บอกว่ามีแทรกของแนวคิดของการลดความเหลื่อมล้ำเข้ามาด้วยดร.มองว่าประเด็นนี้มันต้องแยกกันหรือว่าต้องมองรวมกันยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยการลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยยังทำไม่สำเร็จถ้าทำสำเร็จอย่างในเมืองนอกเนี่ยนะครับเรามีบ้านเป็นคฤหาสน์หลังใหญ่ๆจะโอนให้ลูกหลานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบางทีลูกหลานบอกไม่เอายกให้หลวงไปเลยเพราะว่าค่าภาษีในการโอนเนี่ยสูงมากหรือพยายามที่จะทำกับตัดสัญญาในสนามเนี่ยครับให้มันเสมอหน้ากันไม่ให้มีรวยเป็นพิเศษอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะหรือภาษีที่ได้สิ่งปลูกสร้างบ้านเราก็ยังไม่มีนะอย่างถ้าเราต่างชาติมาซื้ออสังหาริมทรัพย์บ้านเราเนี่ยถ้าก็ให้เขาฟรีอย่างเราไปซื้อบ้านในอเมริกาเนี่ยปีหนึ่งเราต้องเสียภาษีประมาณสัก 200,000 เพราะราคาเฉลี่ย10ล้านเสีย 2% เนี่ยครับแต่ว่าฝรั่งมาซื้อบ้านเรานี่แทบไม่ต้องเสียอะไรเลยอันนี้เป็นความเสียเปรียบอย่างหนึ่งดังนั้นก็เลยลดความเหลื่อมล้ำไม่ได้ถ้าเราลดความเหลื่อมล้ำไม่ได้มันก็จะเกิดเรื่องอภิสิทธิ์ชนเกิดเรื่องความไม่เท่าเทียมกันแล้วทำให้สังคมแตกแยกดังนั้นก็เลยต้องควรจะมีภาษีที่เรียกสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นแต่ว่าพอดียังไม่มีหรือว่าภาษีมรดกบ้านเรามีเหมือนกันต้องเป็นกองมรดกที่เกิน100ล้านนะแต่ถ้าผมไม่เสียชีวิตเนี่ยยกให้ลูกค่อยๆทยอยยกให้ลูกเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีนะก็มีทางเลี่ยงเยอะแยะดังนั้นก็ใช่ว่ามีกฎหมายแต่มันไม่มีกฎหมายนะก็เลยสร้างไม่ได้สร้างความเหลื่อมล้ำที่ควรไม่ได้สร้างความเท่าเทียมในสังคมเท่าที่ควรนะครับค่ะซึ่งอย่างนี้แล้วเนี่ยพอเราก็อยู่ภายใต้สถานการณ์ที่บอกว่าอยากจะพยายามแก้ปัญหาตรงนี้บ้านก็อยากจะสร้างให้คนที่มีรายได้น้อยได้มีโอกาสอยู่คนรวยก็ควรจะเสียภาษีเพื่อเอามาช่วยในส่วนนี้สิ่งที่ควรจะเป็นหรือเท่าที่ดร.ได้สัมผัสข้อมูลที่แท้จริงมาตลอดเนี่ยมองว่าจริงๆมันควรจะเป็นทิศทางไหนบ้างคือจริงๆแล้วภาษีที่ได้สิ่งปลูกสร้างเนี่ยควรจะเสียก็เหมือนกับเรามีบ้านอยู่ในมีคอนโดอยู่ในห้องชุดอยู่ในอาคารชุดเนี่ยนะครับเราก็ต้องเสียภาษีเราต้องเสียค่าส่วนกลางในการดูแลอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเสียภาษีที่ได้สิ่งปลูกสร้างปีนึงสัก 1% มันก็ทำให้ไปพัฒนาสาธารณูปโภคในย่านนั้นนะก็ทำให้ปรากฏว่าราคาที่ดินในย่านนั้นสูงขึ้นเร็วกว่าภาษีที่ต้องเสียคือเป็นภาษีที่ได้ยิ่งจ่ายยิ่งได้ไม่ใช่จ่ายแล้วหายไปเลยถูกโกงไปอะไรเงี้ยเพราะพัฒนาในท้องถิ่นอันนี้เป็นข้อดีอย่างนึงซึ่งอันนี้ควรจะจัดเก็บอย่างยิ่งเนี่ยครับแต่ว่าบางทีผู้ที่มีอำนาจท่านอาจจะไม่ค่อยอยากจะเสียภาษีนะก็เลยแบบว่าผ่านเลยไปจริงๆแล้วผมเป็นกรรมการสมาคมผู้เหมือนค่าทรัพย์สินในอาเซียนเนี่ยครับปรากฏว่าในอาเซียน10ประเทศเนี่ยมีเฉพาะพม่าที่ไม่มีเมียนมาไม่มีเพราะว่าเขาอาจจะยังเจริญไม่เท่าเราก็ไม่เป็นไรแล้วก็บรูไนเขาก็ไม่เคยเก็บภาษีไว้แล้วเพราะประเทศเขารวยนะมีแต่ประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีเนี่ยผมไปที่ปรึกษากระทรวงการคลังที่เวียดนามไปส่งเสริมให้เขามีก็มีเรียบร้อยแล้วเขมรก็มีแล้วอินโดผมไปทำงานรวยแบงค์ที่นั่นดินี่ก็มีแล้วนะแต่บ้านเรายังช้ากว่าเพื่อนอันนี้เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศครับค่ะวันนี้เมื่อกี้ที่ท่านถามถึงเรื่องของความเหลื่อมเรื่องของความเหลื่อมล้ำแล้วก็เรื่องของที่ว่ากระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เพื่อไปกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้เป็นประเด็นที่บางทีเราต้องคิดใหม่เหมือนกันนะครับความเข้าใจของเราคือว่าเรากระตุ้นอสังหาริมทรัพย์และกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าจ
จริงๆมันกลับตลปัดนะก็คือว่ามันไม่มีความเป็นไปได้เลยนะครับที่กระตุ้นอสังหาริมทรัพย์และไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะอย่างปี46ปี47เนี่ยนะครับรัฐบาลนั่นทักษิณไปกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์กระตุ้นเศรษฐกิจนะแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เศรษฐกิจตอนนั้นมันดีนะครับเศรษฐกิจตอนนั้นเนี่ยการส่งออกเนี่ยปี47ที่ว่า46เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น 15% ค่ะเวลาปี47ที่ว่าปี48เนี่ยเพิ่มขึ้น 11% ดังนั้นเรานำเงินเข้าประเทศเยอะประเทศมีเงินเยอะก็ซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่ว่าเราไปสร้างบ้านเอื้ออาทรไปลดภาษีค่าธรรมเนียมโอนแล้วเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่อย่างนั้นเลยแต่เป็นเพราะเราได้เงินมาเยอะแต่อย่างวันนี้เราการส่งออกเนี่ยย่ำแย่นะครับใน6ใน8เดือนแรกที่กับ8เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับการส่งออกลดไป 5% ติดลบติดลบนะครับอย่างนี้เราไม่ได้มีเงินเข้ามานะไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยจะว่าอัดยายซื้อขนมยายกันเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะสมมุติถ้าเกิดว่าผมถูกลอตเตอรี่30ล้านที่ในข่าวเนี่ยนะครับแต่คงไม่ทิ้งภรรยาเนี่ยถูกลอตเตอรี่มา30ล้านเนี่ยผมมีเงินปุ๊บเนี่ยเศรษฐกิจผมดีผมก็ไปซื้อทองหยองซื้อรถยนต์ซื้อบ้านอยู่นะแต่ถ้าเกิดเศรษฐกิจผมเจ๊งไปเนี่ยผมก็ต้องขายบ้านหรือว่าไปจำนำไปตึงอะไรต่างๆเป็นต้นดังนั้นเศรษฐกิจดีกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์เป็นกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับบางคนบอกว่ากระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะได้เงินทองได้หมุนเวียนใช่ไหมครับนะแต่จริงๆมันหมุนเวียนเฉพาะบริษัทปูนนะบริษัทเหล็กซึ่งตอนนี้กำลังแย่นะถ้าเราจะส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนจริงเนี่ยนะครับมันต้องส่งเสริมให้ซื้อขายบ้านมือสองนะบ้านมือสองตอนนี้เนี่ยมีมากขายซื้อขายมากกว่าบ้านมือหนึ่งอีกแต่ปัญหาคือมันถ้าเราอย่างนี่นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับตอนแรกของโค้งสุดท้ายของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยครับผมก็พยายามนำเสนอนะครับแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนโยบายเศรษฐกิจหรือที่อยู่อาศัยที่อาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกับความเป็นจริงมันเป็นยังไงบ้างลองฟังดูนะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอท่านเชิญรับชมและรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียเอสเซสแอฟแฟร์จำกัดเรื่องนโยบายเศรษฐกิจและที่อยู่อาศัยที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงตามที่รัฐบาลพยายามส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในภาวะที่แทบไม่มีลู่ทางในการลงทุนเป็นการสร้างความเสี่ยงแก่ภาคเอกชนเป็นอย่างยิ่งส่วนการสร้างบ้านคนจนเรียนแบบรัฐบาลทักษิณก็อาจจะกลายเป็นบ้านเอื้ออาทรผู้รับเหมาตามที่ดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีพยายามกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในภาคเอกชนโดยอ้างว่าเศรษฐกิจถึงก้นเหวแล้วแต่ในการประเมินของธนาคารโลกอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยยังจะลดต่ำลงในปีหน้าจาก 2.5% เหลือ 2.0% การผลักดันให้ภาคเอกชนลงทุนในขณะที่ยังไม่เห็นลู่ทางการลงทุนที่ชัดเจนเท่ากับเป็นการผลักดันให้นักลงทุนพบกับอันตรายจากความเสี่ยงดังนั้นรัฐบาลจึงสังวรถึงแม้ว่าตัวเลข GDP จะไม่สูงก็ไม่จำเป็นต้องรีบเร่งปั๊มเพราะอาจจะยิ่งตกต่ำกว่าที่คาดคิดหากการลงทุนของภาคเอกชนไม่ประสบความสำเร็จดังหวังภาวะในขณะนี้นักลงทุนจึงมักถือทุนไว้ในมือก่อนเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมต่อไปในภาวะนี้รัฐบาลอาจออกพันธบัตรเพื่อการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคจะเป็นประโยชน์กว่าการให้ภาคเอกชนไปลงทุนอย่างสุ่มเสี่ยงยิ่งกว่านั้นพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังมีโครงการที่จะสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยเรียนแบบโครงการของอดีตนายกทักษิณอย่างไรก็ตามภาวะตลาดในขณะนี้ไม่มีความขาดแคลนที่อยู่อาศัยแต่อย่างใดจึงไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่และภาคเอกชนของไทยก็สามารถสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในราคาถูกโดยที่รัฐบาลไม่จำเป็นต้องอุดหนุนแต่อย่างใดการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายดังกล่าวจึงอาจเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจสำหรับตัวอย่างนโยบายบ้านเอื้ออาทรในอดีตรัฐบาลทักษิณเคยคิดจะสร้างถึง1ล้านหน่วยแต่สุดท้ายวางแผนไว้เพียง 600,000 หน่วยเพราะความต้องการมีจำกัดแต่สร้างได้จริงเพียงราว 300,000 หน่วยและมีเป็นจำนวนมากที่ยังไม่มีผู้ซื้อส่วนหน่วยที่มีผู้อยู่อาศัยก็มีจำนวนมากที่ไม่ได้เป็นผู้ซื้อแต่เป็นผู้เช่าแสดงว่าไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายที่จะให้ผู้มีรายได้น้อยที่มีอยู่อาศัย
ที่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองการสร้างบ้านเอื้ออาทรเท่ากับเป็นการเอื้ออาทรต่อผู้รับเหมาก่อสร้างการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อระดมทุนมาก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคน่าจะเป็นลู่ทางการลงทุนที่จะมั่นคงที่สุดของประชาชนและการส่งเสริมให้ภาคเอกชนพัฒนาที่อยู่อาศัยด้วยมาตรการทางด้านผังเมืองการจัดหาที่ดินหรืออื่นๆย่อมจะดีกว่าที่รัฐบาลจะก่อสร้างที่อยู่อาศัยเองพอรัฐบาลไม่ต้องเสียเงินอุดหนุนใดๆในปัจจุบันมีบริษัทพัฒนาที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ของภาคเอกชนเป็นจำนวนมากที่จัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนได้ดีกว่าภาครัฐเช่นบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทมหาชนจำกัดที่พัฒนามา20ปีได้415โครงการรวม 163,630 หน่วยในขณะที่การเคหะแห่งชาติพัฒนามานานกว่าเกือบเท่าตัวกลับสร้างได้เคหะชุมชนได้เพียง 142,103 หน่วยไม่นับรวมการปรับปรุงชุมชนแออัดบ้านเอื้ออาทรนอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจได้ที่ www.area.co.th ค่ะแต่ที่ผมนำเสนอนี้นะครับก็เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมไม่ได้หวังร้ายนะครับนะนี่ก็เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมจริงๆนะครับเรามาดูตอนที่2นะครับว่าโค้งสุดท้ายของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยและก็กรุงเทพมหานครนั้นจะเลี้ยวไปอย่างไรนะครับพุ่งขึ้นดีขึ้นหรือลงเหวหรืออย่างไรลองชมดูนะครับจะกระตุ้นเนี่ยครับเราบอกว่าใครมีบ้านราคาไม่เกินล้าน2ล้านเนี่ยนะมาให้ทางธนาคารอนุเคราะห์หรือธนาคารออมสินตีราคาว่าถึงนี่ไหมนะแล้วก็ใครอยากซื้อบ้านราคาถูกเนี่ยที่มีการตีราคาเรียบร้อยไม่มีการโกงกันเนี่ยครับตรวจสอบเรียบร้อยเนี่ยมาซื้อได้ค่ะคนที่อยากขายบ้านเอาเงินไปทําทุนก็จะได้เงินมาค่ะคนที่อยากได้บ้านราคาถูกก็ได้บ้านถูกไปนะอย่างเงี้ยจะเป็นการหมุนเวียนโดยที่ไม่ต้องสร้างใหม่ค่ะนะสร้างใหม่นี่ก็ได้เฉพาะบริษัทใหญ่ๆนะเราต้องให้ชาวบ้านซื้อขายกันเองอันนี้จะเป็นการกระตุ้นมากกว่าครับอ๋อแต่แนวคิดนี้ไม่ค่อยได้ยินไม่เคยได้ยินเพราะว่าในการพูดทั้งหลายเนี่ยรัฐบาลท่านก็อาจจะฟังแต่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายใหญ่คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายเดียวก็จะเป็นรายชื่อเวลาเราอ่านในข่าวก็จะเป็นนายกสมาคมบ้านอาคารชุดอะไรต่างๆไปแต่มันไม่ได้มาแตะในเรื่องของชาวบ้านสามสมาคมรวมๆกันแล้วเนี่ยท่านก็ทำเพื่อสังคมเป็นอย่างดีเราก็นับถือครับแต่สมาชิกทั้งสามสมาคมก็ยังเป็นเดเวลลอปเปอร์ส่วนน้อยในประเทศไทยถึงแม้รายใหญ่จะอยู่ในสามสมาคมจริงแต่ว่าเดเวลลอปเปอร์รายเล็กรายน้อยทั้งทั่วประเทศเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในสมาชิกสมาคมเลยนั่นเนี่ยยังไม่ได้เป็นตัวแทนหลักด้วยซ้ำไปค่ะถ้าเราฟังแต่รายใหญ่เนี่ยอาจจะทำให้เราเห็นภาพไม่ชัดเจนนะครับค่ะทีนี้เนี่ยสมมติว่าคือเมื่อเนื่องจากแนวคิดของดร.ก็น่าสนใจถ้าเรากลับมามองที่ว่าอ้าวให้ตลาดบ้านมือสองมันคึกคักขึ้นมาแล้วตอนนี้ความต้องการในการขายหรือว่าสมมติว่าซื้อไปแล้วจะไปพัฒนาต่อเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ยังไงบ้างคะก็คือว่าอย่างทุกวันนี้เนี่ยนะครับบางคนซื้อคอนโดมานะเมื่อ10ปีที่แล้วซื้อมา 500,000 ตอนนี้เหลือ 3-4,000 ก็มีนะมันดูแลไม่ค่อยดีเนี่ยครับราคาก็เลยตกนะบางคนอาจจะไม่อยากจะอยู่แล้วถ้าเรามีหน่วยงานที่แบบว่าซื้อของแถวนี้ก็มีปลาทองโอ้โหเดี๋ยวนี้ดูแล้วไม่ค่อยกล้าเข้าไปหาไปเนี่ยนะครับบางคนก็กลัวนะถ้าเรามันซุกโซมอย่างนั้นเนี่ยเราซื้อมานะเรามีหน่วยงานที่ซื้อมาแล้วมาใส่ตะกร้าล้างน้ำไม่ใช่ย่อมแมวขายนะใส่ตะกร้าล้างน้ำให้มันดูดีขึ้นกว่านี้นะมันก็เช่าได้แพงกว่านี้ราคาก็สูงกว่านี้แล้วค่อยเข้าไปอยู่กันเนี่ยครับแล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยดีไม่มีโจรขโมยไม่มียาเสพติดเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้นพอมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วเรามีระบบภาษีที่ได้สิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันก็จะต้องเสียภาษีมากขึ้นเพราะเรามูลค่าที่มากขึ้นแล้วพอเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเอามาพัฒนาสาธารณูปโภคเอามาจ้างครูมาสอนโรงเรียนอนุบาลแบบอินเตอร์แบบชั้นโรงเรียนประชาชนก็ตามเนี่ยครับมันก็ทำให้แถวนั้นมีคนอยากจะไปอยู่มากขึ้นราคาที่ดินบ้านก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเร็วกว่าภาษีที่เราเสียสินะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้ส่งเสริมให้คนได้รู้อะครับมันก็เลยเป็นข้อเสียอย่างนึงผมก็เลยเคยจัดประกวดเรื่องความชิงโลกของสมเด็จประเทศเกี่ยวกับเรื่องว่าเราควรจะเสียภาษีที่ได้สิ่งบุกสร้างเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาประชาธิปไตยแล้วก็พัฒนาชาติเพราะว่าท้องถิ่นเจริญเนี่ยมันก็ทำให้มีการพัฒนาท้องถิ่นที่ดีขึ้นนะครับค่ะทีนี้พอไปแตะเรื่องโครงสร้าง
หรือว่าบ้านมือสองเนี่ยอยากจะถามเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะประเทศเราเนี่ยเคยผ่านช่วงที่เรียกว่าวิกฤตฟองสบู่มันจะมีพวกหมู่บ้านเก่าที่ตอนนั้นถูกทิ้งแล้วก็จะมีเข้ามาเทคโอเวอร์บริษัทใหม่เนี่ยปัจจุบันเราก็อาจจะเห็นหลายโครงการทั้งคอนโดที่ขึ้นค้างไว้เป็นอาคารชุดหรือทั้งหมู่บ้านแล้วเป็นโครงอยู่เป็นโครงอยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยเอามารีโนเวทขายใหม่พวกคนที่เป็นคนซื้ออย่างเราเนี่ยบางคนจะเข้าใจว่ามันตึกเก่าๆอ่ะมันน่ากลัวไหมแบบนี้เราจะมีวิธีพิจารณาอย่างไรไม่ต้องกลัวครับอาคารทั้งหลายเนี่ยอายุทางกายภาพเนี่ยอายุขายอยู่ได้เป็นร้อยปีนะแต่อายุขายทางเศรษฐกิจคือมันจะมีความล้าสมัยอะไรต่างๆจะ50ปีและอายุของอาคารเนี่ยสมมติเรายังสร้างเป็นโครงเนี่ยนะครับนะยังไม่เสร็จเราจะนับอายุ1ก็ต่อเมื่อสร้างเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะเพราะโครงสร้างเนี่ยอยู่ได้ไม่ใช่100ปีมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปเพราะมันต้องอยู่หลายชั่วชีวิตคนใช่ครับดังนั้นไม่ต้องกลัวนะฮะดังนั้นสมมติมีโครงสร้างประมาณ 40% ของมูลค่าแล้วมาใส่งานสถาปัตยกรรมลงไปผนังอะไรต่างๆเนี่ยครับแล้วมาใส่ระบบประกอบอาคารระบบไฟฟ้าประปาเข้าไปเนี่ยครับแล้วเราให้นับ1นะยังอยู่ได้นานนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังลงมาครับแต่บางทีเราอาจจะทำให้ตกใจว่าซื้ออาคารเก่าๆแล้วมันคนไม่กล้าอยู่กลัวผีมั่งอะไรต่างๆแต่นี่ราคามันจะถูกกว่าแล้วเราซื้อของถูกกว่าเนี่ยมันก็จะไม่เราไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินนะถ้าเราซื้อของใหม่ๆเนี่ยครับเราต้องไปกู้เงินเยอะแยะนะซื้อของเก่านี่ยังได้ส่วนลดประมาณ 20-30% เอาไปฉลองได้อีกภัตตาคารต่างๆก็ยังได้อานิสงส์อีกต่างหากมันมีหลากหลายรูปแบบในการที่จะกลับมากระตุ้นอสังหาริมทรัพย์จริงๆทีนี้นอกเหนือจากวิธีการกระตุ้นหมายถึงว่าเอาของเก่ามาขายหรือว่ากระตุ้นให้คนมีแรงจูงใจอยากจะซื้อมากขึ้นในประเด็นของการที่ทำให้คนมีแรงจูงใจอยากจะซื้อมันยังสามารถทำได้ด้วยวิธีอะไรอีกบ้างจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมีตังค์นะไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจย่ำแย่จนไม่มีตังค์แต่ว่าคนถ้าจะไม่ค่อยแน่ใจว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงดังนั้นเก็บเงินไว้ก่อนนะเข้าทำนองกรรมดีกว่ากรรมอะไรที่อย่างนี้นะครับนะดังนั้นก็เลยเก็บไว้ก่อนแต่นี้ถ้าเกิดว่าเรามีการให้ความมั่นใจกับผู้ซื้ออย่างเช่นว่าเรามีการคุ้มครองเงินดาวของคนซื้อนะหรือทุกวันนี้เนี่ยการก่อสร้างยังไม่เสร็จเป็นส่วนใหญ่กว่าจะเสร็จนู่นน่ะในปี59 60 61เนี่ยนะเราก็จะมีประกันว่าถ้าเกิดคุณสร้างไม่เสร็จนะเงินดาวคุณต้องคืนลูกค้าไม่ใช่แบงค์ยึดไปก่อนนะให้คืนลูกค้าก่อนนะถ้าชาวบ้านมีความมั่นใจอย่างนี้และมีเขียนสัญญาที่เป็นธรรมกับลูกค้าเนี่ยครับไม่ใช่เป็นการเอาเปรียบลูกค้าเนี่ยชาวบ้านก็จะแห่กันมาซื้อโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าต้องไปลดภาษีดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมโอนนิดหน่อยมันแค่ปีกย่อยนะถ้าเขามีความมั่นใจว่าซื้อแล้วบ้านได้บ้านแน่นอนเนี่ยนะครับมีหลักประกันให้เขาเนี่ยชาวบ้านก็จะแห่กันมาซื้ออันนี้ก็เป็นการกระตุ้นให้คนซื้อมากขึ้นนะเพราะหลักประกันอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่ทุกวันนี้เนี่ยครับการที่เรามีกฎหมายการคุ้มครองเงินดาวเนี่ยเป็นกฎหมายที่แบบอาสาสมัครก็คือถ้านักพัฒนาที่ดินกับคนซื้อบ้านเนี่ยสองฝ่ายเห็นร่วมกันจะทำสัญญานี้นะก็ทำแต่ทางนักพัฒนาที่ดินหรือคนซื้อบ้านฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำเนี่ยก็ไม่ต้องทำดังนั้นก็เลยไม่มีใครทำรายใหญ่ไม่ทำเพราะเราบอกเรามีชื่อเสียงดีอยู่แล้วนะรายเล็กก็ไม่ทำเพราะรายใหญ่ไม่ทำถ้าเราไปทำแล้วต้องเสียค่าธรรมเนียมในการคุ้มครองเสียเปรียบรายใหญ่อีกตกลงไม่มีการคุ้มครองผู้ซื้อเลยเนี่ยถ้ามีการเป็นภาคบังคับเนี่ยทุกคนก็จะมีแบรนด์เท่ากันแต่ทุกวันนี้แบรนด์ใหญ่เนี่ยได้เปรียบแบรนด์เล็กเนี่ยอันนี้ถ้าเราทำให้เป็นเท่าเทียมกันนะเกิดความมั่นใจคนซื้อบ้านเกิดความมั่นใจเนี่ยอยู่ดีก็มาซื้อเองเลยไม่จำเป็นต้องรอมาตรการใดๆเลยครับคือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นไปด้วยค่ะทีประเด็นนี้หนึ่งเรื่องอีกเรื่องนึงก็อาจจะต้องยังพูดถึงอยู่เช่นบางพื้นที่เนี่ยบอกว่าเคยน้ำท่วมมาก่อนแล้วก็คือเราไม่รู้ว่าเราสามารถมั่นใจมาตรการต่างๆการบริหารจัดการน้ำได้มากน้อยแค่ไหนคือไม่มีใครฟันธงว่าจะไม่ท่วมอีกประเด็นของพื้นที่เหล่านี้ก็เห็นว่ามีโครงการบ้านเกิดขึ้นอีกด้วยด็อกเตอร์มองว่าเราสามารถตัดสินใจซื้อบ้านในพื้นที่เหล่านี้หรือว่าโครงการจะซัพพอร์ตลูกบ้านยังไงบ้างถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วคือน้ำท่วมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สุดอย่างคาดเหมือนกันปี226ก็ท่วมใหญ่นะครับปี38ก็ท่วมใหญ่นะปี54ก็ท่วมใหญ่มีหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยครับตัวอย่างชัดเจนเลยนอกจากเมืองเอกของเราเนี่ยตอนนั้นผมจะเปิดวิทยุโทรทัศน์เนี่ยครับผมว่าจะมาเปิดพูดเป็นรายแรกๆปรากฏต้องเลื่อนไปเกือบ6เดือนนะครับมีหมู่บ้านหนึ่งชื่อหมู่บ้านไวท์เฮาส์เนี่ยครับปรากฏว่าถูกท่วมมา3รอบเนี่ยครับนะแต่ว่าทุกวันนี้นี่ราคาบูมเลยครับเพราะว่าตอนนี้รถไฟฟ้าสายสีแดงมาสถานีรถไฟฟ้าอยู่หลังหมู่บ้านเลยนะอันนี้ก็เป็นแจ็คพอตที่ดีอย่างนึงแต่ผมสำรวจดูเนี่ยราคาที่ดินราคาบ้านเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยนะครับหลังน้ำท่วมกับก่อนน้ำท่วมราคาก็ยังเพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับแต่มีบางหมู่บ้านนั่นเองที่เป็นหมู่บ้านราคาแพงๆแถวรังสิตแล้วนี่เองนะบ้านหลังเป็น10ล้านเนี่ยทุกวันนี้บางหลังนี่เป็นบ้านทูโทนอยู่เลยลอยน้ำยังอยู่ไม่ได้ซ่อมแซมเพราะว่าคนรวยๆนี่เขาก็ทิ้งบ้านไปเลยไปอยู่ที่อื่นซะดีกว่าคนรวยมีทางเลือกแต่ถ้าเป็นคนอย่างอยู่ในเมืองเอกอยู่ในนวนครอยู่ในหมู่บ้านทั่วไปเนี่ยครับนะก็กลับไปซ่อมแซมบ้านแล้วก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมดังนั้นไม่ต้องไปตกใจกลัวเพราะว่าเรื่องเหตุการณ์อย่างนี้นี่อาจจะนานๆมาทีนะแต่ถ้าเราโดนกันหมดโดนกันหมดนะครับไม่รู้จะทำยังไงค่ะแต่ถ้าเราจัดการได้ดีวันนี้อย่างเช่นน้ำไหล
จากป่าไม้อะไรต่างๆเรามีเขื่อนกักเก็บน้ำไว้เหมือนกับเป็นตุ่มเนี่ยครับมีเขื่อนเยอะๆเนี่ยครับสร้างให้มันเยอะๆไปเลยเหมือนกับตุ่มเก็บน้ำไว้เยอะเนี่ยครับโอกาสที่เราจะน้ำมันจะมาท่วมก็ไม่มีอย่างเช่นน้ำท่วมคราวที่แล้วปี54เนี่ยครับมันมามากเนี่ยสมมติถ้าเกิดว่าเราสร้างอย่างเขื่อนแม่วงขึ้นมาสัก30เขื่อนเนี่ยครับเราไม่น้ำก็ไม่ท่วมแล้วนะหรือบางทีน้ำไหลมาเราดูดขึ้นไปเก็บไว้ในเขื่อนเนี่ยครับมันก็จะช่วยแก้ปัญหาได้เยอะเลยครับค่ะในประเด็นเรื่องของน้ำท่วมก็เป็นเรื่องหนึ่งค่ะทีนี้มาอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเรียนถามด้วยก็คือในประเทศไทยเนี่ยมีอีกปัญหาที่ทางยกตัวอย่างอย่างหน่วยงานด้านการคลังเนี่ยเขาก็จะบอกว่ากังวลเรื่องของหนี้นะคะประชาชนคนไทยเนี่ยเป็นหนี้เยอะคือไม่นับแค่หนี้บ้านหนี้รถยนต์เนี่ยมันจะมีหนี้บัตรเครดิตหนี้ส่วนบุคคลเยอะมากเลยทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้มันจะส่งผลด้วยไหมคะกับคนที่ตัดสินใจอยากจะซื้อบ้านเพราะส่วนใหญ่ซื้อบ้านเนี่ยคนทั่วไปก็คงใช้วิธีการผ่อนชำระซึ่งมีระยะเวลาที่ยาวมากๆเลยประเด็นนี้มันเกี่ยวไหมคะเรื่องหนี้นี่มันเกิดเป็นเรื่องการเมืองด้วยนะค่ะเช่นอย่างตอนที่รัฐบาลก่อนนี่จะไปสร้างหนี้ 2.2 ล้านล้านเลยทำไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กลัวจะเป็นหนี้ชั่วลูกชั่วหลานใช่ไหมครับอย่างตอนนี้เราจะทำสร้างหนี้3ล้านล้านก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องกลัวจะเป็นหนี้ชั่วลูกชั่วหลานแล้วอะไรเงี้ยมันเรื่องว่าเรื่องการเมืองเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็มีความจริงอีกเรื่องนึงก็คือว่าประเทศภาคใต้เนี่ยหนี้น้อยแต่เศรษฐกิจไม่ค่อยเติบโตนะครับแต่ภาคอีสานเนี่ยหนี้มากแต่เศรษฐกิจเติบโตไวกว่านะครับดังนั้นเนี่ยการเป็นหนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราบริหารจัดการดีเนี่ยการเป็นหนี้ก็ไม่จะถือเสียหายอะไรนะครับถ้าเราบริหารได้ดีๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเงินมาต่อทุนได้แต่ถ้าเกิดว่าเรากู้หนี้ยืมสินไปใช้ในเชิงที่ในเชิงไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้อย่างทุกวันนี้เราโยนเงินเข้าไปในหมู่บ้านเราหวังว่าจะทำเป็นโอท็อปขึ้นมาคงจะไม่ได้ทุกวันนี้แต่ถ้าเมื่อ10 ปีที่แล้วอาจจะได้นะครับนี่พอทำไม่ได้เนี่ยก็ไม่มีใครกู้เงินไปพัฒนาสินค้าใดๆก็ไปทำถนนบ้างอะไรต่างมันก็จมหายไปแล้วคนที่ได้ก็คือผู้รับเหมาไอ้อย่างนี้เงินทองไม่หมุนเวียนเนี่ยทำอย่างทุกวันนี้ที่ทำเนี่ยนี่แหละครับคือตอนที่2ของเรื่องเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์โค้งสุดท้ายในประเทศไทยนะครับซึ่งหวังว่าท่านชมดูแล้วน่าจะได้ประโยชน์กันตามสมควรนะครับที่บอกว่าเศรษฐกิจจะกระตุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกตั้งอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปเร่งรัดการเลือกตั้งนะครับหรือว่าต้องปรองดองก่อนเลือกตั้งอะไรนี่ผมก็ไม่เกี่ยวข้องด้วยนะครับไม่ได้เป็นการแสดงทัศนะทางการเมืองนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกตั้งช้าๆเนี่ยนะครับมันจะมีผลเสียใช่ไหมครับผมก็ดูอย่างในพม่าเนี่ยนะเมียนมานี่เขาก็เลือกตั้งช้าก็เลยมีปัญหาถ้าเลือกตั้งเร็วก็อาจจะดีกว่าแต่บางคนอยากจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือยังไงก็ตามเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องการเมืองลองฟังดูครับใช่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอรับชมข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ for real estate affair ในหัวข้อเรื่องเศรษฐกิจกระตุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกตั้งที่ผ่านมารัฐบาลพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปควรให้กำลังใจรัฐบาลเพราะหากสามารถทำได้สำเร็จประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้าความผาสุกก็จะเกิดขึ้นความสมานฉันท์ก็จะเกิดตามมาอย่างไรก็ตามโอกาสที่จะประสบความสำเร็จค่อนข้างจำกัดและอาจกลายเป็นการสร้างปัญหาของประเทศในอนาคตการที่เศรษฐกิจไทยไม่กระเตื้องนั้นไม่ใช่เพราะภาวะเศรษฐกิจโลกแต่อย่างใดทั้งนี้จะเห็นได้ว่าในประเทศอาเซียนทั้งหลายนั้นประเทศอื่นๆมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าประเทศไทยเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นประเทศอินโดจีนรวมทั้งเมียนมาประเทศมาเลเซียที่แม้แต่จะมีปัญหาการส่งออกน้ำมันซึ่งขณะนี้ราคาตกต่ำเป็นอย่างยิ่งหรือแม้แต่ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ยกเว้นประเทศบรูไนที่มีขนาดเล็กๆใหญ่กว่ากรุงเทพมหานครของเราเพียง3เท่าเท่านั้นดังนั้นเราจึงไม่อาจอ้างความตกต่ำทางเศรษฐกิจในยุโรปมาเป็นข้ออ้างถึงภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ำในไทยของเราได้ยิ่งกว่านั้นในสหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นแล้วเศรษฐกิจที่ไม่กระเตื้องก็เพราะประเทศไทยไม่มีการเลือกตั้งภาวะนี้คล้ายๆเมียนมา ก่อนที่จะเปิดประเทศด้วยการจัดเลือกตั้งเสรีและหลังจากนั้นประเทศต่างๆก็มาทำการค้าการลงทุนมากขึ้นทั้งนี้ก่อนหน้านี้เศรษฐกิจของเมียนมาแทบจะไม่เติบโตแต่ปรากฏว่าในขณะนี้เศรษฐกิจของเมียนมานับว่าเติบโตสูงสุดในอาเซียนทั้งมวลนี่แสดงถึงความสำคัญของการเลือกตั้งการที่ยังไม่มีการเลือกตั้งซึ่งทำให้การค้ากับประเทศในยุโรปและอเมริกาค่อนข้างถูกจำกัดและกิจการการเดินทางมาเยือนของผู้นำประเทศเหล่านี้ก็ไม่มีหรือไทยก็อาจไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในประเทศเหล่านี้ยกเว้นเป็นการประชุมในระดับนานาชาติเช่นที่มีการจัดประชุมองค์กรสหประชาชาติในนครนิวยอร์กที่ท่านนายกรัฐมนตรีของไทยได้มีโอกาสเดินทางไปในขณะเดียวกันจีนที่เป็นพันธมิตร
ที่สำคัญของประเทศไทยก็อาจจะประสบปัญหาเศรษฐกิจในไม่ช้าโอกาสที่จะช่วยไทยได้เต็มที่คงหวังได้ยากและโดยที่ไทยมีการจัดเลือกตั้งในปี2560ก็ซึมยาวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงอาจเกิดขึ้นต่อเนื่องจากปี2557 2558รวมถึงปีหน้า2559ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในปี2560ในภาวะนี้กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือกลุ่มประชาชนทั่วไปภาคเอกชนแต่อาจไม่ได้รับผลกระทบมากนักในกลุ่มข้าราชการที่มีเงินเดือนประจำแน่นอนและกลุ่มนักธุรกิจระดับสูงโดยเศรษฐกิจยังไม่มีโอกาสปรับตัวดีขึ้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชนบทกับอาจไม่ได้ช่วยให้เกิดการลงทุนเพิ่มเติมเพราะลู่ทางการลงทุนอาจตีบตาเงินให้กับท้องถิ่นไปจึงอาจนำไปก่อสร้างหรือทำอะไรก็ได้ตามที่ไม่ได้ต้องการต่อยอดทางธุรกิจแต่เป็นการสนับสนุนการรับเหมาก่อสร้างต่างๆที่ผู้ที่จะได้รับประโยชน์อาจมีอยู่ในวงจำกัดการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ด้วยการผ่อนคลายกฎการอำนวยสินเชื่ออาจทำให้สถาบันการเงินอ่อนแอลงทำให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อาจทำให้หนี้ครัวเรือนในบางส่วนที่ไม่ได้เป็นทุนในการต่อยอดธุรกิจยิ่งพอกพูนและทำให้ฐานเศรษฐกิจของประชาชนอ่อนแอลงประเทศชาติก็อ่อนแอลงไปด้วยแต่อาจทำให้การควบคุมอำนาจของรัฐเข้มข้นขึ้นเพราะในทางหนึ่งประชาชนระดับล่างอาจจะต้องพึ่งพาราชการมากขึ้นไม่อาจที่จะประกอบเศรษฐกิจได้ดีเช่นในยุคก่อนๆความกระด้างกระเดื่องอาจจะน้อยลงแต่ในทางตรงกันข้ามเศรษฐกิจที่ตกต่ำก็จะทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชนจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเช่นแม้ในสมัยรัชกาลที่3ทรราชอาจจะมีอำนาจทางการเมืองเข้มแข็งแต่เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำก็ทำให้ประชาชนลุกฮือขึ้นมาได้เช่นกันรัฐบาลจึงควรจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วส่วนหนึ่งอาจจะทำให้เงินสะพัดตลาดมากขึ้นไม่ใช่การซื้อเสียงแต่เป็นการรณรงค์ป้ายโฆษณาการโฆษณาในสื่อต่างๆซึ่งจะยังมีความคึกคักให้กับเศรษฐกิจนานาชาติก็จะสนับสนุนมากขึ้นการลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจของชาติก็จะกระเตื้องขึ้นอย่างแน่นอนนอกจากนี้นะคะท่านสามารถรับชมติดตามข่าวสารนะคะได้ที่ www.area.co.th นะคะนี่แหละครับผมก็พยายามจะนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้พยายามพิจารณาดูว่าจะเลือกตั้งยังไงอะไรต่างจะปฏิรูปหรือก่อนเลือกตั้งเลยไปอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยก็เศรษฐกิจก็ยังชะลอไปเรื่อยๆความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะครับเอาละครับนี่คือตอนที่3นะครับตอนที่3ของเรื่องเกี่ยวกับโค้งสุดท้ายของตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยจะไปทางไหนมาลองชมดูนะครับอาจจะทำให้มันเสื่อมซุดลงไปมากกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำไปครับก็คือวิธีการที่จะต้องภาครัฐอาจจะต้องเข้ามาช่วยหรือภาคแบงค์ภาคธนาคารจะเข้ามาช่วยเรื่องวางแผนการเงินการตรวจสอบวินัยทางการเงินการคลังกับวินัยทางการเงินของแต่ละคนให้มากขึ้นเป็นเรื่องในรายละเอียดนะคะเรื่องอย่างกรณีที่เรื่องของดอกเบี้ยนี่การเงินการธนาคารเนี่ยครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยรัฐบาลควรจะไปเจรจากับแบงค์ซึ่งมีอยู่แค่15แบงค์เนี่ยบอกว่าลดดอกเบี้ยเงินกู้หน่อยนะจาก 6.5% เหลือสัก 5.5 เพราะทุกวันนี้ก็กำไรมหาศาลแต่แบงค์เป็นหมื่นๆล้านเนี่ยนะลดลงมาหน่อยไม่ใช่ไปลดเดี๋ยวว่าเงินฝากคนฝากเงินทั่วประเทศเดือดร้อนนะแต่เนี่ยเจรจาแค่15แบงค์เนี่ยหรือไม่ก็บอกอาจจะขู่กันบ้างว่าเนี่ยเดี๋ยวเปิดเสรีให้แบงค์นอกมาแข่งขันถ้าแบงค์นอกมาแข่งขันช่องว่างระหว่างเงินกู้1เงินฝาก 1.5 กับเงินกู้ 6.5 เนี่ย 5% เนี่ยมันก็จะลดน้อยถอยลงนะอันนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากขึ้นนะครับค่ะในมาตรการต่างๆเราก็เป็นความพยายามหรือแม้กระทั่งแนวคิดที่ทางด้านของเอเจนซี่ฟอร์เรสเตทแอฟแฟร์พยายามเสนอมาตลอดมีบทความมีเสียงออกมาให้ทางรัฐบาลก็ได้ฟังด้วยนะคะทีนี้เนี่ยในมุมมองของปีนี้เนี่ยเราก็มองกันไปแล้วว่าอสังหามีปัญหาจริงๆแหละอาจจะต้องเข็นกันหน่อยนะคะแต่ถ้ามองข้ามไปยังปีหน้ายังมีมุมมองที่สดใสมีแนวโน้มจะดีขึ้นจากปีนี้ไหมคะผมก็ต้องเชียร์และสมาชิกน่าจะทำให้ดีขึ้นนะตั้งแต่พยายามทำอยู่เนี่ยครับแต่ว่าในแง่หนึ่งก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างนะครับเพราะอย่าง World Bank ก็ประเมินว่าปีหน้าเนี่ยปีนี้จะ 2.2 เป็น 3.5 เนี่ยนะครับปีหน้าจะเหลือแค่2อีกนะแต่ว่ารัฐบาลเราบอกว่าปีหน้าจะเป็น 3.5 นะครับดังนั้นถ้าเป็นอย่างที่รัฐบาลเราประกาศเนี่ยเราก็น่าใจชื้นแต่ถ้าเป็นอย่างที่ World Bank บอกเนี่ยมันก็ต้องเผื่อใจไว้แสดงว่าอาจจะยังมีปัญหาต่อเนื่องเนี่ยครับแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างปี56เนี่ยจะดี57ตกลงมาเพราะเรื่องการเมืองเราพอเข้าใจได้ปี58เนี่ยผมพยากรณ์ว่ามันน่าจะดีกว่าปี57สัก 10% ปรากฏมันตกลงมาแต่คิดว่าปี58นี่มันน่าจะอดสุดท้ายละปี59มันน่าจะกระตื้นขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อยเนี่ยครับก็หวังว่าจะดีขึ้นเหมือนเดิมสัก5-10% อย่างนี้เป็นต้นครับทีนี้มันมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ไม่ถามไม่ได้เดี๋ยวจะตกเทรนด์ก็คือเรื่องของการจัดการเลือกตั้ง
นะคะในปีนี้ตอนแรกเราก็มีความคาดหวังว่าเราจะเห็นรัฐธรรมนูญที่ชัดเจนนำไปสู่การเลือกตั้งแต่ปรากฏว่ามันมีเงื่อนเวลาที่เลื่อนออกไปอีกในประเด็นนี้มันเกี่ยวข้องกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ไหมคะก็เกี่ยวเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวเรื่องผมพูดเลยไม่เชิงเกี่ยวกับการเมืองซะทีเดียวนะครับบางท่านอาจจะอยากจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนะอยากจะปฏิรูปนานๆบางคนก็อาจจะไม่อยากจะปฏิรูปหรือปฏิรูปสั้นๆก็พอเนี่ยครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับแต่ว่าแต่ประเด็นอย่างนึงก็คือว่าถ้าบ้านเรามีการเลือกตั้งช้ามันก็จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตช้านั่นอย่างดูอย่างพม่าเนี่ยเมียนมาเนี่ยนะครับเขาเมื่อก็ไม่มีการเลือกตั้งหรืออะไรต่างเนี่ยครับนะมันก็ประเทศไม่ได้เปิดแต่พอมีการเปิดเนี่ยครับมีการเลือกตั้งเนี่ยประเทศเปิดเนี่ยมันก็ทำให้ใครหลายคนมาลงทุนอย่างทุกวันนี้เราก็ไม่ได้ GSP จากทางยุโรปอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับถ้าเรามีการเลือกตั้งปุ๊บมันก็ได้สิ่งเหล่านี้กลับคืนมาหรือได้สิทธิพิเศษทางการค้าต่างๆหรือมีคนมาติดต่อการค้ามากขึ้นนะครับแล้วคนก็จะมาลงทุนบ้านเรามากขึ้นนะดังนั้นถ้ามีการเลือกตั้งที่ชัดเจนเนี่ยคนก็จะมาลงทุนมากขึ้นแต่ว่าอันนั้นแหละจะแต่บางส่วนมันก็อาจจะเกี่ยวเนื้อการเมืองบ้างอะไรเงี้ยบางคนอาจจะอยากเลือกตั้งหรือไม่อยากเลือกตั้งก็ตามเนี่ยอย่างรัฐเตอร์โกรงท่านบอกว่ามันน่าจะซึมยาวถึงปี62อันนี้นะครับแต่มองว่าถ้าเรามีการเลือกตั้งในปี60เนี่ยก็หลังปี60น่าจะดีขึ้นนะครับปี59เนี่ยอาจจะดีขึ้นมานิดหน่อยหรือถ้าบางคนอาจจะมองว่าแย่หรือเท่าเดิมก็ตามเนี่ยครับแต่ว่ามันก็ยังไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการเลือกตั้งถึงจะสถานการณ์ต่างๆดีขึ้นนะครับค่ะภายใต้กระบวนการต่างๆในช่วงของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลากหลายประเด็นที่แตะมายังเรื่องที่ดินเยอะมากนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่มีความพยายามก็คือการจัดสรรที่ดินนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของการถือครองอาจจะเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ที่สปก.บ้างของกรมป่าไม้บ้างหรือก็รวมไปถึงการจัดพื้นที่จัดสรรพื้นที่ในด้านของเขื่อนที่เกี่ยวข้องด้วยในเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันยังมีผลมีกระบวนการทำงานที่ทางด้านของมุมมองของศูนย์ข้อมูลเองเนี่ยมองว่ามันเป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็นแล้วหรือยังคะครับผมเห็นคนเขาไปบุกรุกป่ากันเนี่ยเห็นแล้วเศร้าสลดใจเนี่ยครับนะผมก็เลยในฐานะประธานมูลที่ประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทยด้วยนะครับผมก็เลยไปจัดประกวดเรียงความชิงโลกพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยครับเกี่ยวว่าอย่าไปซื้อที่สปก.แล้วก็ใบพบท.5เพราะว่าจะเป็นการส่งเสริมการบุกรุกทำลายป่านะครับคือที่ประเภทนี้เนี่ยเขาจัดสรรไว้ให้สำหรับคนที่ทำการเกษตรแต่นี่บางคนก็เห็นอยู่ในภูเขาสวยๆบนเขายายเที่ยงมั่งเขาใหญ่เขาอะไรต่างๆคนไปซื้อกันเยอะนะครับพอซื้อปุ๊บคนที่ไปบุกรุกก็ไปบุกรุกต่อไปเรื่อยๆนะไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยครับหรือเราไปจัดสรรที่ดินทำกินในป่าเสริมโทรมให้ชาวบ้านเนี่ยจริงๆภาคการเกษตรเนี่ยก็ผลิตสินค้าผลิต GDP ไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับเราไปทำอาชีพอื่นน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ให้ว่าอยู่อย่างนั้นเนี่ยอยู่ไปก็ผลิตอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับผมว่าเรามาปลูกป่าดีกว่านะครับหรือว่าเรามาพัฒนาในเชิงที่เป็นป่าชุมชนหรือเป็นอะไรต่างๆน่าจะดีกว่าที่จะปล่อยชาวบ้านไปอยู่กันเองอย่างนั้นนะครับผมเลยมองว่าการจัดสรรที่ดินให้คนจนอยู่เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นทางออกที่ถูกต้องนักหรือทุกวันนี้เนี่ยทางราชการจะพยายามส่งเสริมให้คนมีที่อยู่อาศัยเนี่ยแค่อ้างบอกว่ายังขาดแคลนที่อยู่อาศัยอยู่ตั้ง 2.5 ล้านหน่วยซึ่งมันไม่มีเลยอย่างที่บอกเนี่ยตามถนนรนแคลนทั้งหลายไม่เห็นมีคนเดินนอนข้างถนนยกเว้นคนที่อาจจะสติไม่ค่อยดีบ้างหรือว่าเป็นคนที่อาจจะเด็กเร่ร่อนบ้างอะไรต่างๆบ้างเนี่ยนะครับมีน้อยมากที่แบบยากจนต้องไปนอนข้างถนนนะครับนี่ไอ้การที่เอามา 2.5 ล้านเนี่ยมันที่เป็นการอ้างนะอ้างจากพวกที่ชาวเขามาบุกรุกป่าบ้างนะหรือพวกที่ไปเช่าที่ดินทำกินแต่ถึงแม้เช่าที่ดินทำกินแต่ก็ยังมีบ้านของตัวเองนะเป็นนับรวมส่งเดชและนับรวมพวกนี้ด้วยเนี่ยก็กลายเป็น 2.5 ล้านทั้งที่การขาดแคลนที่อยู่อาศัยไม่มีทุกคนมีความสามารถในการซื้อบ้านบ้านถูกที่สุดในกรุงเทพเนี่ย2ล้าน2แสนก็มีขายแล้วนะทุกคนสามารถซื้อบ้านได้หมดนะดังนั้นถ้าเราไปสร้างเยอะแยะการแบบด้านเอื้ออาทรขึ้นมาอีกอันนี้อาจจะทำให้เราเจ๊งได้นะครับคือโครงการแบบนี้มันเกิดขึ้นมาหลายรอบหาสร้างบ้านเอื้ออาทรหาที่อยู่ให้คนจนหรือกระทั่งบอกว่าชาวบ้านเนี่ยไม่มีที่ทำกินก็ไปจัดสรรแต่บางทีเนี่ยมันมีปัญหาซ้อนเช่นไปจัดสรรที่ทำกินให้ชาวบ้านแต่น้ำไฟมันเข้าไม่ถึงโอ้ใช่ครับแบบนี้มันไม่สอดคล้องกันใช่ครับแล้วก็อย่างนึงเราไปบางทีไปจัดสรรให้เขาเรียบร้อยเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่อยู่ไม่อยู่หรือแม้แต่อย่างบ้านชัดๆเลยบ้านเอื้ออาทรขั้นแรกจะสร้าง1 ล้านหน่วยตอนหลังกลับไปกลับมาท่าทางจะไม่รอดเหลือ600,000นะ600,000สร้างจริง300,000สร้างเสร็จแล้วไม่มีคนอยู่อีกเท่าไหร่ไม่รู้นะครับอาจจะสัก 10% คือมันเล็กมากๆเลยนะใช่ไหมแล้วก็ใน 300,000 นี่ผมไปสำรวจมาเมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับผมก็ไปสำรวจมาออกเงินเองเดินไปสำรวจเองเสียเวลาเองเนี่ยนะครับปรากฏว่าบ้านเอื้ออาทรเนี่ยคนที่ซื้อเนี่ยตอนนี้ก็ขายต่อกันเยอะแยะนะบางคนก็ปล่อยเช่าครึ่งต่อครึ่งนะแสดงว่าไอ้จำนวน 300,000 เนี่ยมีคนที่เป็นตรงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนที่อยากอยู่จริงๆเนี่ยเพียงแค่100,000 กว่าเท่านั้นเองค่ะนะแต่เราไประดมสร้างกลายเป็นการเอื้ออาทรผู้รับเหมา
นะชาวบ้านเนี่ยไม่ได้รับประโยชน์ด้วยเท่าที่ควรมีเฉพาะแค่ส่วนหนึ่งที่ได้ประโยชน์นะดังนั้นเนี่ยเราไปทำอย่างนี้เนี่ยบางทีแล้วเป็นการที่เราทำให้ตรงกลุ่มเป้าหมายให้ปล่อยภาคเอกชนทำกันเองนะดีกว่าอย่างเช่นปรึกษาเรียลเอสเตทบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่ได้โฆษณาเขานะครับ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาสร้างได้ 160,000 หน่วยนะมูลค่าเกือบ 300,000 ล้านนะครับแต่ว่าการแห่งชาติทำมาเกือบ40ปีนะสร้างได้ 140,000 หน่วยไม่รวมนับเรื่องทอนเนี่ยครับสร้างได้ 140,000 หน่วยน้อยกว่าเอกชนรายเดียวทำอีกแถมรัฐบาลไม่ต้องเสียเงินอุดหนุนอะไรใดๆทั้งสิ้นแถมได้เงินภาษีจากบริษัทเอกชนเหล่านี้อีกนะดังนั้นปล่อยภาคเอกชนทำดีแล้วรัฐบาลอย่าไปยุ่งเพียงแต่ว่าดูแลให้ดีๆเช่นว่าอย่าไปปล่อยให้มีการต้องไปเสียจ่ายเงินใต้โต๊ะบ้างอะไรต่างๆในการออกใบอนุญาตทั้งหลายเนี่ยครับทำให้มันสะอาดสะอาดเนี่ยลดภาระของผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็ลดราคาให้ชาวบ้านเองใช่ไหมครับอันนี้ตั้งหลายเปอร์เซ็นต์นะอย่างบ้านหลังหนึ่งราคา1ล้านบาทเนี่ยอาจจะต้องจ่ายเบี้ยบ้ายรายทางอาจจะ 4-5% ถ้าเราไม่ต้องจ่ายอย่างนี้ทำให้มันใสสะอาดอย่างที่ราคาบ้านก็จะลดลงราคาบ้านอาจจะลดลงไปด้วยซ้ำไปสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครเสนอเลยครับเป็นคือเวลายิ่งคุยเนี่ยมันก็จะยิ่งมีประเด็นเล็กๆน้อยๆที่ไม่ค่อยพูดถึงเพราะว่าเวลาเสนอประเด็นอะไรขึ้นมาอยากเอาง่ายๆกลับไปที่คำถามที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะพูดว่ามาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์มันดีหรือยังแต่ส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่ามันก็คุ้นหูนะมันเคยเสนอมาแล้วแทบจะทุกรัฐบาลได้ซ้ำนะคะก็ยังมีหลากหลายประเด็นหลากหลายมุมมองนะคะที่ได้รับฟังจากดร.โสภณนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อในตอนต่อไปค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.โสภณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคิดว่าอย่างไรบ้างครับนี่คือสิ่งที่ผมได้วิเคราะห์ในรังสิต University นะครับของมหาวิทยาลัยรังสิตโทรทัศน์มหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยนะครับว่าโค้งสุดท้ายนั้นตลาดอสังหาริมทรัพย์จะไปทางด้านไหนนะครับท่านฟังดูแล้วก็ฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณพิจารณาดูนะครับมีออกมาคุยกันอีกแล้วครับนะตีคล้องร้องเปล่าเองแล้วบอกว่าปีหน้าราคาบ้านจะขึ้นทำไมล่ะครับเขาบอกว่าเพราะว่าราคาประเมินทางราชการจะขึ้นจริงหรือเปล่านะผมต้องฟันธงไปนะไม่จริงนะครับความจริงเป็นอย่างไรชมดูได้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับชมรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ For Real Estate Affairs จำกัดเรื่องปีหน้าราคาบ้านไม่ขึ้นแน่นอนตามที่มีข่าวว่าราคาที่อยู่อาศัยในปี2559จะขึ้นราคาเพราะราคาประเมินที่ดินของราชการเพิ่มขึ้นนั้นไม่เป็นความจริงราคาอาจจะตกลงด้วยซ้ำดร.โสภณ พรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ For Real Estate Affairs จำกัดเห็นว่าราคาที่อยู่อาศัยในปี2559อาจจะไม่เพิ่มขึ้นแต่อาจจะลดลงเพราะ 1. ราคาประเมินที่ดินของทางราชการถึงแม้จะเพิ่มขึ้น 25% ก็เป็นการเพิ่มขึ้นในรอบ4ปีราคาตลาดเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่านี้และที่สำคัญราคาประเมินของทางราชการต่ำกว่าราคาตลาดเป็นอย่างมากการปรับเพิ่มของราคาที่ดินของทางราชการจึงไม่มีผลใดๆยกตัวอย่างเช่นราคาที่ดินที่แพงที่สุดในย่านสีลมทางราชการประเมินไว้ 800,000 บาทต่อตารางวาเมื่อปี2555ถึง2558ราคาในปี2559ถึง2562ประเมินเป็น1ล้านบาทต่อตารางวาในขณะที่ราคาตลาดในปี2559น่าจะเป็น 1.7 ล้านบาทต่อตารางวาทั้งนี้ประเมินโดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ For Real Estate Affairs จำกัดซึ่งดำเนินการมาทุกปีตั้งแต่ปี2537ส่วนราคาที่ดินที่แพงที่สุดตามราคาตลาดคือบริเวณสยามชิดลมเพลินจิตจะมีราคา 1.9 ล้านบาทต่อตารางวาในปี2559ในขณะที่ทางราชการประเมินไว้เพียง 900,000 บาทต่อตารางวาสำหรับปี2559ถึง2562 2. สำหรับราคาค่าก่อสร้างอาคารในรอบ1ปีที่ผ่านมากลับลดลง 6.1% โดยเหล็กปรับลดลงมากที่สุดถึง 18.2% ในรอบ9เดือนของปี2558ราคาค่าก่อสร้างโดยรวมก็ปรับลดลง 4.6%
ซึ่งราคาค่าก่อสร้างนี้รวมทั้งค่าแรงและค่าวัสดุแล้วดังนั้นจึงไม่มีแนวโน้มว่าราคาที่อยู่อาศัยจะเพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาก่อสร้างก็ลดลงและในปีหน้าก็ไม่มีแนวโน้มว่าราคาค่าก่อสร้างจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 3. ภาวะเศรษฐกิจในปี2558คาดว่าจะเจริญเติบโตไม่มากนักคือประมาณ 2.5% ตามธนาคารโลกส่วนในปีหน้าบางสำนักก็คาดว่าจะมีการเติบโตมากขึ้นแต่บางสำนักก็คาดว่าจะมีแนวโน้มหดตัวลดลงอีกดังนั้นกำลังซื้อจึงยังไม่จำกัดโอกาสที่จะขึ้นราคาที่อยู่อาศัยจึงเป็นไปได้ยากดังนั้นการกล่าวว่าราคาที่อยู่อาศัยในปีหน้าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นก็คงเป็นเพียงการรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้มีการซื้อที่อยู่อาศัยในขณะนี้เพิ่มขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้ท่านสามารถติดตามชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.area.co.cs ครับตกลงเราคงเห็นแล้วนะครับว่าความจริงนั้นราคาบ้านไม่ขึ้นหรอกครับปีหน้าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีราคาบ้านจะต้องดิสคาวต์ลดราคาลงมาเพื่อที่จะให้คนอยากได้ด้วยทำไปนะฮะแต่ที่บอกไม่ขึ้นเนื่องจากว่าราคาประเมินนโยบายนั้นมันก็ต่ำกว่าราคาตลาดอยู่แล้วเช่นราคาตลาด100ราคาประเมินนโยบายจะ50นะจะขึ้นมาเป็น60ก็ไม่ได้กระเตื้องอะไรมากมายนักนะไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะแต่ว่าค่าก่อสร้างนะค่าก่อสร้างลดลงอีกนะเนื่องจากว่าเศรษฐกิจโลกไม่ค่อยดีขายเหล็กขายอะไรปูนอะไรต่างๆจะไม่ค่อยได้นะดังนั้นราคาค่าก่อสร้างลดลงเรื่องดังนั้นเนี่ยค่าก่อสร้างจะลดลงด้วยซ้ำไปมูลค่าราคาค่าขายบ้านจะลดลงด้วยซ้ำไปนะเราบอกว่าจะขึ้นราคานั้นคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับเอาละครับวันนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับในสำหรับรายการบ้านและที่ดินไทยซึ่งจัดขึ้นมาโดยทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับฝากบอกต่อๆกันไปรายการเรานั้นนะครับจัดขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับบ้านเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเมืองการผังเมืองการใช้ที่ดินนะครับการวางแผนพัฒนาเมืองสารพัดนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ใครสนใจชมก็ติดตามได้นะครับนะฝากบอกต่อๆกันไปด้วยเพื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝากฝ่ายนะครับแต่ถ้าท่านดูรายการนี้แล้วไม่ทันนะฮะก็สามารถที่จะชมย้อนหลังนะครับในเว็บไซต์นะชื่อ housingyellow.com นะ housingyellow.com แล้วพบกันใหม่นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ